สามเริ่มได้แล้วสี่สี่อ่ะปรบมือให้สี่มีสามคนใครได้ห้ามีสามคนเอ๊ะทำไมนั่งติดกันแอบมองกันหรือเปล่านะนิติพัฒน์วลิศแล้วก็จักรพงษ์ใช้ความรู้รอบตัวป่ะคะปรึกษากันหรือเปล่าคะแน่ใจนะคะแน่ใจครั้งต่อไปพรุ่งนี้ต้องได้ห้าแต่ต้องแยกกันนั่งนะคะโอเคเอาละค่ะปรบมืออีกครั้งค่ะใช้ได้เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวกับการซื้อขายต่อนะคะที่ผ่านมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สังเกตง่ายๆร้อยละอยู่ติดกับจำนวนนะคะหรือจำนวนอยู่ติดกับเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นส่วนที่โจทย์กำหนดให้แล้วเราต้องแปลความหมายครั้งที่แล้วครูจำได้คุณครูเป็นคนที่จำแล้วจำแม่นนะคะห้อง3ไม่ผ่านในการตอบแปลความหมายวันนี้ขอทดสอบใหม่ตัวตรงใครที่ไม่ตอบครูจะเรียกเดี่ยวการซื้อขายนะคะวันนี้คุณครูจะมาในกรณีการลดราคาแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การลดราคาขอทวนความรู้เดิมก่อนนิดหนึ่งแปลความหมายค่ะกำไร 5% กำไร 5% หมายความว่าเอาตอบกำไร5บาทราคาขาย105บาทดีมากขาดทุน 10% หมายความว่าทุน100บาทขาดทุน10บาทราคาขาย10บาทเก่งมากอ่ะปรบมือให้ใช้ได้เอาไปมองโอ้โหเก่งมากเลยห้องเรานี่เก่งเยี่ยมเลยขอทดสอบเดี่ยวใครดีเสือทองดีกว่าเสือทองยืนเลยค่ะเอาไม้ให้เสือทองรวยนะคะเนี่ยกำไร 20% หมายความว่าไม่ต้องรอสไลด์ค่ะไม่มีกำไร 20% หมายความว่าหมายความว่าทุน100บาทต่อไปค่ะกำไร20บาทกำไร20บาทราคาขาย120บาทราคาขาย120บาทถูกต้องนัชชาดูสิหญิงกับชายใครจะเก่งกว่ากันนัชชาขาดทุน 40% หมายความว่าทุน100บาททุน100บาทขาดทุน 40% เอาใหม่ตั้งสติใหม่ขาดทุน 40% หมายความว่าทุน100บาททุน100บาทลดราคาเอ้ยไปลดราคาอีกแล้วครูพูดถึงขาดทุนอยู่เอาใหม่ขาดทุน 40% ให้อีกครั้งเดียวจะเริ่มต้นการบ้านที่1ข้อที่นัชชานะคะการบ้านขาดทุน 40% หมายความว่าทุน100บาททุน100บาทขาดทุน40บาทขาดทุน40บาทราคาขายไม่ต้องไปมองหาเพื่อนนัชชา20เหรอเดี๋ยวนัชชาอย่าไปฟังตัวเองลงทุนเท่าไหร่ลูกลงทุนเท่าไหร่ขาดทุน 40% ลงทุน100บาท ขาดทุน40บาทแสดงว่าเราขายไปต้อง100ลบ40ได้เท่าไหร่คะ100ลบ40 60การบ้าน1ข้อนั่งลงก็เวลาเพื่อนตอบนัชชาไม่นิยมตอบนะคะไม่ค่อยนิยมตอบเอาไมค์กลับมาที่เดิมเดี๋ยวจะตกใจว่ามาอยู่ที่เราเดี๋ยวตอบไม่ได้อีกเดี๋ยวจะกลับไปถามนัชชาใหม่นะคะเอาใหม่ความรู้ใหม่คล้ายๆกันค่ะ
ถ้าพูดถึงกำไรขาดทุนเวลาแปลความหมายเราจะเริ่มต้นที่ทุนนะคะราคาทุนแต่ถ้าเกิดเป็นการลดราคาเราลดราคาจากราคาทุนหรือเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราซื้อมาแล้วเราทำไมคะโอ้ซื้อมาแล้วลดราคาเหรอเราซื้อมาแล้วเราทำอย่างไรก่อนถึงจะมีการลดราคาเอามาติดราคาพอติดราคาแล้วจึงลดราคาแล้วจึงขายไปดังนั้นเวลาแปลความหมายลดราคา 5% หมายความว่าติดราคา100บาทลดราคา5บาทขายไป95บาทนะคะแบบนี้นะอัดอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวถามเดี่ยวด้านนู้นบ้างเมื่อกี้ด้านนี้ลดราคา 10% หมายความว่าเอาพูดสิใช้ได้ฮะเล้งครับยืนค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปเล้งบอกเราตอบแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยเราชัดเจนมากเลยลดราคา 15% หมายความว่าเดี๋ยวครูพูดตามเล้งเล้งพูดเล้งมองเห็นไหมลูกเล้งมองเห็นไหมคะเห็นครับลดราคา 15% หมายความว่าติดราคา100บาทลดราคา15บาทขายไปขายไปเท่าไหร่นะคะขายไป15บาท85บาทอ๋อ85บาทอ่ะปรบมือให้เล้งหน่อยนะคะไปได้ผู้หญิงบ้างผู้หญิงมอมแมมลดราคา 20% หมายความว่าติดราคา100บาทลดราคา20บาทขายไป80บาทถูกต้องปรบมือให้มอมแมมบอกว่าติดราคา100บาทลดราคา20บาทขายไป80บาทคิดได้เร็วนะคะในระดับป.6 แล้วตรงนี้นักเรียนต้องแม่นเอาละค่ะทีนี้ครูจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในเรื่องของการลดราคารู้สึกวันนี้อภัยวงจะผิดปกตินะคะคุณครูมองดูหลายครั้งแล้วอะค่ะก็ไม่มีใครพูดด้วยเล่นด้วยแต่แกก็นั่งยิ้มตลอดบางทีแกหันไปหาประตูแกก็ยิ้มบางทีแกนั่งมองโต๊ะแกก็ยิ้มครูมองดูแล้วป้อมเพชรเขาก็เฉยๆเขาก็สนใจเรียนดีนะคะเอาละต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะลูกใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหันมาหันมาหันมาป้อมเพชรทำใจหน่อยนะลูกแต่หนูอย่าไปยุ่งกับเขานะคะอ้าวพร้อมหันมาร้านค้าติดราคาขายตู้ไว้ 1,500 บาทลดราคา 15% ร้านค้าขายตู้ไปราคาเท่าใดตอบนะคะอะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องแปลความหมายนะอยู่ส่วนไหนคะลดราคา 15% ลดราคา 15% นะคะนักเรียนก็ยกมาลดราคา 15% เสร็จแล้วนักเรียนก็แปลความหมายนะคะลดราคา 15% หมายความว่าเอาแปลพร้อมกันติดราคา100บาทลดราคา15บาทขายไป85บาทเพราะฉะนั้นนักเรียนแปลความหมายเห็นไหมมันจะได้3ส่วนติดราคาลดราคาขายไปแต่เวลาเราเทียบเรานำมาไว้ในบรรทัดที่1จะเหลือเพียงกี่ส่วน2ส่วนดูส่วนท้ายของโจทย์โจทย์ต้องการทราบอะไรคะติดราคาลดราคาหรือขายไปขายไปดังนั้นนักเรียนเอาขายไปกับส่วนหนึ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ 1,500 บาท
1,500 บาทนี่คือส่วนไหนของแปลความหมายติดราคาดังนั้นติดราคากับขายไปนำมาไว้บรรทัดที่1อภัยวงศ์บรรทัดที่1จะได้ว่ายืนค่ะยืนค่ะต้องเรียกแกหน่อยเดี๋ยวแกตะเลิดไปไกลนะคะบรรทัดที่1ค่ะเอามา2ส่วนนะคะตอบค่ะได้ไม่ได้จะเป็นข้อที่2จะเป็นข้อที่2ไม่ต้องชกช่วยค่ะเร็วค่ะโจทย์ถามหาอะไรครับอภัยวงศ์โจทย์ถามหาอะไรคะราคาอะไรคะราคาที่ขายไปใช่มั้ย 1,500 บาทคืออะไรคือทุนเหรอคะไม่ผ่านค่ะข้อที่2วริษยืนนะคะโจทย์ถามหาอะไรคะวริษเฮ้ยโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาอะไรขายราคาขายถูกไหมคะดังนั้นเอาขายไปมา1,500นี่คืออะไรคะใน3ส่วนนี้ติดราคาดังนั้นเอาติดราคากับขายไปไว้บรรทัดที่1บรรทัดที่1ไหนใครจะพูดบรรทัดที่1วรัตละพัดละพัดละพัดบรรทัดที่1ค่ะเมื่อกี้2ข้อเลยนะการบ้านน่ะเร็วค่ะบรรทัดที่1วริษเขาสรุปแล้วว่าเอาติดราคากับขายไปมาไว้บรรทัดที่1 2 ส่วนอ่ะพูดจบข้อที่3ซะแล้วคุณครูเวลานักเรียนจะยกมาไว้บรรทัดที่1เอาตรงที่แปลความหมาย3ส่วนนี้หรือเลือกมาเพียง2ส่วนมาไว้บรรทัดที่1ใน3ส่วนนี้มีอะไรบ้างมีติดราคา100 บาทแล้วลดราคา15 บาทขายไป85